สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้เนี่ยไม่ได้มาซ่อมรถไม่ได้มาดัดแปลงรถไม่ได้มาทำอะไรเกี่ยวกับรถเลยนะครับจะมาคุยกันเรื่องกางเกงทหารนะครับคือผมชอบสะสมในทหารตั้งแต่ผมเป็นวัยรุ่นเลยนะครับก็20กว่าปีมาแล้วครับที่ใช้คำว่าหลงไหลสนิทของกางเกงทหารนะครับเป็นอะไรที่แบบชอบครับวันนี้ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เพื่อนๆที่ดูคลิปดูกันนะครับถ้าผมในคลิปนี้ผมผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับว่าผมผิดพลาดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดอะไรยังไงนะครับเหตุผลที่ชอบกางเกงทหารเนี่ยครับเพราะว่าผมไม่ชอบใส่กางเกงยีนไม่ชอบใส่กางเกงผ้าแล้วก็กางเกงทหารเนี่ยผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ร้อนมันสบายแล้วก็ที่สำคัญกระเป๋าเยอะครับ ก็เริ่มกันเลยครับตัวแรกของทุกคนต้องมีครับสำหรับการเริ่มสะสมกางเกงทหารนะครับคือวูดแลนด์ครับวูดแลนด์นี่จะเป็นอะไรที่คลาสสิกนะครับนิยมตลอดการไม่ตกยุคไม่ตกสมัยนะครับในความคิดของผมนะวูดแลนด์เนี่ยครับจะมี2แบบผ้า2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเรียกว่าผ้าตารางเห็นไหมครับหรือผ้าก้างปลาแบบที่2ครับผ้ากระสอบผ้าหนาดูนะครับดูลายผ้าเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะเป็นตารางตารางแล้วก็นี่เป็นผ้ากระสอบผ้าหนาแต่ถ้าคนนิยมเล่นนะครับก็คือต้องเป็นผ้าตารางเขาสมัยก่อน20กว่าปีก่อนเขาบอกว่าถ้าไม่ผ้าตารางเป็นของปลอมครับแต่จริงๆไม่ใช่เมื่อก่อนหาข้อมูลได้ยากเหมือนทุกวันนี้ครับต่อมาเป็นกางเกงเขาเรียกว่าวูดแลนด์รถถังครับเห็นไหมครับความต่างก็คือกระเป๋าครับจะเป็นแบ็คเห็นไหมครับกระเป๋าจะเป็นแบ็คครับเป็นซิปรถถังจะเป็นซิปนะครับวูดแลนด์ธรรมดาจะเป็นกระดุมครับแล้วก็เนี่ยครับจะได้มีตรงนี้ครับข้างหลังเห็นไหมครับรถถังก็เป็นกางเกงที่นิยมนะครับแล้วก็หายากแล้วก็มีราคาแพงกว่าวูดแลนด์ทั่วไปนะครับถ้าวูดแลนด์ทั่วไปตกตัว 1,000 นะครับรถถังนี้ก็ต้องไป 1,500-1,700 สภาพสวยๆนะครับต่อมาวูดแลนด์ก็ได้มีการปรับครับเป็นเขาเรียกว่าทะเลทราย3สีครับเนี่ยครับทะเลทราย3สีครับเนี่ยครับหมวดวูดแลนด์นะครับที่เห็นกันเยอะๆที่มีทั่วไปก็เนี่ยครับเท่าที่ผมรู้มานะครับถ้าผิดถูกยังไงต้องขออภัยหรือว่าแนะนำอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับคราวนี้มาวูดแลนด์สีสันสดใสนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นงานกองทัพนะครับไม่ใช่งานเอกชนหรืองานแฟชั่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับป้ายกองทัพอาจจะเลือนแล้วนะครับนี่ครับป้ายกองทัพเห็นไหมครับจริงๆมันมีรู้สึกว่าจะมีสีม่วงสีเหลืองด้วยนะครับแต่ว่าเผอิญว่าสีม่วงสีเหลืองผมยังหาไม่ได้ครับไซส์ผมนะครับจะหาไม่ได้ก็เลยมีมาโชว์แค่นี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่า3สีเนี่ยครับเขาใช้ในภารกิจอะไรแบบไหนยังไงนะครับก็พยายามหาข้อมูลก็ไม่เจอนะครับตอนนี้ผมก็มีสีชมพูสีฟ้า
ีดำตัวเนี้ยผมทราบว่าเขาเรียกว่าพรางสโนว์นะครับแต่ไอ้2ตัวเนี้ยผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าอะไรใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยกันนะครับครับก็เมื่อกี้เราได้คุยกันไปถึงชนิดทหารวูดแลนด์นะครับพวกคลาสสิกไปแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องทหารลายยี่ต้นครับซึ่งผมใช้คำว่าบางส่วนบางรุ่นนะครับหรือก็ยังมีใช้ในกองทัพกันณปัจจุบันนะครับเนี่ยครับลองดูลายกันก่อนนะครับก็สะสมกันพอสมควรครับกว่าจะได้ครบกันแบบนี้สภาพสวยๆแบบนี้นะครับบางตัวผมก็มีบางตัวบางรุ่นบางสีบางลายผมมี 2-3 ตัวแล้วก็จะเลือกตัวที่สวยๆจริงๆเก็บสะสมครับถ้าตัวไหนไม่สวยก็เอามาใส่ครับผมต้องใจรักจริงๆนะครับกว่าจะเก็บสะสมได้แต่ละตัวเนี่ยครับครับมาเริ่มจากตัวแรกเลยนะครับหมวดนี้นะครับจะเป็นลายดิจิตอลนะครับเนี่ยครับตัวเนี้ยผมเคยเห็นเขาใส่ในหนังนะครับจะเป็นทหารเรือครับใส่ทหารเรือที่ลงไปรบในบกลงไปรบที่บนบกนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะบอกตรงๆนะเนี่ยครับจะเป็นยางยืดนะครับไม่มีเนี่ยครับยางยืดไม่มีหูเข็มขัดแบบตัวรูดนะครับแต่ก็ยังคล้ายๆกับวูดแลนด์มีเนี่ยครับมีที่ตูดนะครับกระเป๋าก็ยังเป็นกระเป๋าตรงๆเหมือนเดิมนะครับกระเป๋ายังไม่เฉียงตัวนี้ก็เป็นของ US Navy ครับทหารเรือเนี่ยครับทหารเรือจะใส่กันเนี่ยครับผมก็เรียกไม่ถูกนะถ้าชื่อเทคนิคชื่อทางศัพท์ของเขาตรงๆชื่อว่ายังไงถ้าผิดพลาดยังต้องขออภัยด้วยนะครับยังไงมีข้อเสนอแนะก็คอมเมนต์ได้เลยครับนี่ของฐานเรือครับที่อยู่บนเรืออันเนี้ยนี่ครับนี่ก็ดิจิตอลเหมือนกันเนี่ยครับอันเนี้ยผมก็เห็นทหารเรือใส่นะครับสรุปว่าไอ้3ลายเนี้ยผมเห็นทหารเรือใส่หมดเลยแต่ไม่รู้เขาแยกภารกิจกันยังไงนะครับลายนี้นะครับต่อมาเป็นนี่ครับ US Air Force ครับ US Air Force ครับอันเนี้ยผมเห็นจ่าๆเลยทหารอากาศใส่ถามว่ารู้ได้ยังไงไปดูเรื่องคนเหล็กภาคล่าสุดเลยครับเนี่ยครับผมเห็นเขาใส่อยู่ครับถ้าผิดต้องขออภัยนะครับก็ยังเป็นกระเป๋าเหมือนกับ3ตัวนี้นะครับนะครับต่อมาเป็นเขาเรียกว่าไทเกอร์ครับไทเกอร์ไทเกอร์ครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาใส่ในภารกิจไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเห็นตัวนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับหายากครับต่อมาเป็นนี่ครับเขาเรียกว่าช็อกโกแลตชิพครับผมเองเขาใส่ในหนังเรื่องทีคิงครับฉกขุมทองทีคิงครับไปหาดูได้เลยครับใส่ชุดนี้แต่สิ่งที่ผมสงสัยนะครับรุ่นนี้ผมมี3ตัวบางตัวก็จะมีที่เนี่ยครับกันขาดที่หัวเข่าแบบนี้แต่ตัวเนี้ยไม่มีเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีกันขาดที่ก้นด้วยแต่อีก2ตัวผมมีนะเดี๋ยวผมให้ดูจริงๆดีกว่าแป๊บนึงผมจะเก็บทั้งเสื้อทั้งกางเกงนะครับเนี่ยนะครับ
ีเดียวกันแบบเดียวกันนะครับตัวนี้มีการขาดที่ก้นเห็นไหมครับตัวนี้ไม่มีแต่สีอาจจะต่างกันหน่อยเห็นไหมครับอาจจะเป็นเจน1เจน2ตรงนี้ผมไม่มีข้อมูลนะครับบอกตรงๆใครรู้ก็บอกผมด้วยคอมเมนต์ไปเลยครับเนี่ยครับเห็นไหมครับที่หัวเข่ามีตรงนี้ไม่มีที่หัวเข่าเห็นไหมครับผมไม่แน่ใจนะว่ามันต่างกันยังไงเจน1เจน2ผมไม่แน่ใจโอเคต่อมาอันนี้เขาเรียกว่า ACU ครับ ACU ครับกระเป๋าเฉียงนะครับเห็นไหมครับกระเป๋าเฉียงมีสายดึงตรงนี้ไม่มีหูลูกตรงนี้แล้วครับ ACU ตัวนี้เนี่ยในตลาดไม่ค่อยมีราคาครับขายกันถูกครับ200ก็มี300ก็มีครับเนี่ยครับก็ใส่สบายนะครับต่อมาเป็นมัลติแคมครับมัลติแคมครับมัลติแคมเนี่ยผมเห็นในสารคดีหรือว่าอะไรเนี่ยครับกองทัพสารฐานบกนะครับยังใส่กันเยอะอยู่นะครับมัลติแคมผมก็มีหลายตัวครับผมไม่แน่ใจนะระหว่าง2ตัวนี้เนี่ยมันต่างกันยังไงแต่รูเนื้อผ้าเนี่ยครับจะต่างกันอันนี้เนื้อผ้าจะมันเงานะครับตัวเนี้ยเนื้อผ้าจะสักสากหน่อยเนี่ยครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันต่างกันยังไงก็เนี่ยครับเป็นของสะสมของผมอีกชุดหนึ่งนะครับที่สะสมกันมาใช้ระยะเวลานานมากแล้วก็มีความชื่นชอบในตัวด้วยครับเพราะว่าชอบกลิ่นทหารครับรู้สึกว่าใส่แล้วสบายนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ